สวัสดีครับวันนี้กินด้วยกันพามาที่นี่เลยราชบุรีวันนี้ครับมีร้านพิเศษไปดูกันเป็นร้านอะไรมาจากกรุงเทพถึงสักทีราชบุรีแต่ก่อนเนี้ยเราสั่งแต่ออนไลน์ครับร้านนี้วันนี้มากินที่ร้านเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนี่แซบบุรีแซบบุรีไปดิมึงอะไปดินี่คือบรรยากาศร้านหน้าร้านนะครับเข้าไปดูข้างในนี่เดี๋ยวนี้เขามีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปรับประทานอาหารให้มันปลอดภัยแบบโควิดนิว normal นี่บรรยากาศร้านจ้าบรรยากาศร้านจ้าไปฮะไปดูว่าวันนี้ซูโม่สั่งอะไรมากินที่ซับบุรีและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมาในวันนี้โอ้ยเยอะแยะมากมายไปเริ่มกันที่เมนูแรกเลยดีกว่าเมนูนี้นะครับเขาเรียกว่าข้าวคำน้ำคำข้าวคำนี่เป็นข้าวเหนียวคุกกับไข่กุ้งแล้วก็ข้างบนเป็นออนท็อปด้วยคอหมูย่างโอ้โหไม่น่าเชื่อเข้ากันเฉยเข้ากันจริงๆอยากให้ลองมาชิมแต่นี่คือไก่ให้ท่านะครับมาทั้งตัวเลยนี่ตำแซ่บบุรีฮะมากันทั้งซีฟู้ดทั้งหมูยอทั้งขาไก่โอ้โหแล้วซิกเนเจอร์เขานี่ฮะนี่มะละกอเป็นแบบฮันเต๋าและเมนูฟิวชั่นอีกหนึ่งเมนูส้มตำสาหร่ายญี่ปุ่นเนี่ยสาหร่ายญี่ปุ่นมาเน้นๆไข่กุ้งแล้วมาอยู่ในส้มตำฮะมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันเฉยอร่อยด้วยอยากรู้ไปลองอร่อยจริงๆไปครับเมนูต่อไปคือทะเลผัดพริกเกลือโอ้โหกุ้งมันเหมือนตัวใหญ่มากและเมนูนี้ก็คือคอหมูกระทะร้อนฮะใหญ่โตจริงๆใหญ่โตจริงๆรสชาติมันแบบเข้มข้นอ่ะเข้มข้นจริงเดี๋ยวเราจะลองกินไก่ให้ดูก่อนนี่มาทั้งน้องมาโอเคนี่อ๋อชีเค้กชีเอามือแล้วกันขอมือโอเคมือเถอะมือสิกินได้แล้วซูโม่โอเคไปจิ้มน้ำจิ้มเอาใส่ปากโอเคหนังข้างนอกมันจะกรอบครับแล้วไก่ข้างในนุ่มมากมันมีความเฉพาะพิเศษต้องลองอยากให้ลองเมนูนี้ถูกจริง250เองอันนี้ขาดไม่ได้เลยมี2ฝั่งเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือและน้ำซุปแจ่วฮอนเฮ้ยอร่อยจริงอยากให้ลองกินต้องสั่งมาสั่งนะไม่สั่งถือว่าผิดไปดูพิเศษนี่เมนูที่เขาแอดมาใหม่เป็นเพื่อนกับไก่ให้ท่าก็ไม่เอาก็เลยต้องเป็นปลาหมึกเดียวดาย มันคือปลาหมึกฟิลแบบปลาหมึกเขาเรียกอะไรวะปลาหมึกทอดไต้หวันเลยคือเป็นปลาหมึกแบบตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีความแซ่บอยู่นี้นะเขาให้โปรโมชั่นคือถ้าเนี้ยคนในกลุ่มเอ่ยในเพจเอ่ยหรือใน YouTube ที่ดูแล้วมากินตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมึงถืออย่างนี้แล้วมึงชู2นิ้วเช็คอินหน้าอาหารแนะนำกี่หน้าที่เขามีอยู่มึงสั่งเมนูไหนก็ได้อีกเมนูเขาลดให้มึง 50% ในเมนูก็สั่งเพิ่มอีก1เมนูให้ค่านี้ก็ได้อ่ะให้ค่า250ลด 50% เหลือ125บาทมึงได้แต่ไก่เป็นตัวถูกไก่ย่าง5ดาวอีกนี่เลยบอกเลยว่าคุ้มคุ้มจริงเดี๋ยวชิมให้ก่อนเราชอบฟิลของปลาหมึกไต้หวันเลยเว้ยว่าเราชอบกินมากเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าราชบุรีจะมีใครมาทำและเมนูนี้นะบอกเลยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เห็นไหมโคตรอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากไปสั่งปลาหมึกเดียวดายสุดยอดมาแซ่บบุรีเปิด11โมงถึง2ทุ่มอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงข้ามซอยอะไรวะตั้งเขาเรียกว่าสามแยกแซ่บบุรีตั้งเองเลยคือใครจะอยู่มาก่อนกูไม่สนกูเป็นสามแยกแซ่บบุรีแล้วมัน
อยู่ตรงข้ามซอยที่เข้าสารกลางไม่ต้อง Google Map คือซอยเส้นโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยสารกลางโรงพยาบาลราชบุรีมึงท่องไว้มึงเอาสารกลางทนในใจแล้วมาเส้นโรงพยาบาลราชบุรีซึ่งจะอยู่ระหว่าง3แยกที่มีไปสารกลางกับไปราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรีแค่นี้พอแล้วกินอร่อยมากชื่อตำอะไรวะแซบบุรีตำแซบบุรีดีเดี๋ยวจะไปให้เขาตำให้ดูขอดูด้วยแม่ครัวตำให้ดูหน่อยนี่เตรียมเครื่องเรียบร้อยสวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีจ้ามาจ้าเข้าครัวมาตำกันเลยจ้าคุณซูโม่ที่ไหนไม่แซ่บแต่เราแซ่บบุรีพร้อมแล้วนะจ้าเรามาตำกันเลยจ้าเริ่มด้วยปูที่ยั่วยวนที่สุดนะก็คือปูม้าตามด้วยหมูยอจ้ะกุ้งสดและมะละกอหั่นเตาซึ่งที่อื่นไม่มีมีที่แซ่บบุรีเท่านั้นนะจ๊ะและเพื่อความนัวนะคะเราก็ต้องใส่น้ำปลาร้านะคะสะอาดนะคะอร่อยหอมสามบ้านแปดบ้านนะจ๊ะแล้วเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็ตำ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 ค่ะตำให้นัวกันไปเลยนะคะแล้วก็ใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปเลยจ้าเพจกลุ่มของอร่อยราชบุรีนะครับดูแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับไม่แชร์แช่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ที่ร้านเขาบอกว่าปิดเปิดกี่โมงอยู่ตรงไหนถ้าฟังกูแล้วดูไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวไปให้คนที่ร้านบอกไปเด็กเดี๋ยวค่อยว่ากันพอไปดิมึงอะพอได้แล้วสำหรับลูกค้าที่ชมรายการนี้ทางร้านแซ่บฟรีมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งเมนูปลาหมึกเกี๊ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินและสั่งเมนูใดๆหน้าเมนูแนะนำเราลดทันที 50% ค่ะ1เมนูนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนค่ะเข้ามาทานกันเยอะๆนะคะ